สวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันวานดูซีรีส์ในวันนี้ไอมีซีรีส์วายเรื่องใหม่มาสปอยให้ฟังกันอีกแล้วจ้าซึ่งนั่นก็คือเรื่อง If It's With You หรือนายคนนี้ที่หัวใจรอคอยโดยซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักอันแสนจะไร้เดียงสาและแสนบริสุทธิ์ของไคโดอามาเนะเด็กหนุ่มผู้มีแผลใจในอดีตจนทำให้เขากลายเป็นคนที่ไม่จริงจังเรื่องความรักและไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครจนได้มาเจอกับยามาสุเกะริวจิเด็กหนุ่มผู้แสนดีและมีความซื่อตรงก็ทำให้โลกถึงใบของอามาเนะเปลี่ยนไปเพราะความใจดีบวกกับความอบอุ่นที่ริวจิมอบให้ทำให้อามาเนะตกหลุมรักริวจิโดยที่เขาไม่รู้ตัวความรักของทั้งคู่จะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปคอยติดตามฟังกันต่อได้ในเรื่องเลยจ้าแต่ก็เช่นเคยนะคะก่อนจะไปฟังสปอยกันต่อนั้นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในเช้าวันหนึ่งที่สุดแสนจะน่าเบื่อของอามาเนะเพราะวันนี้เป็นวันที่เขาต้องย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ที่บ้านคุณยายที่เกาะเอโนชิมาที่แสนจะห่างไกลและไร้คนคุ้นเคยทำเอาอามาเนะอยากจะหนีกลับบ้านมันซะเดี๋ยวนี้เลยด้วยซ้ำแต่ก็ต้องก้ำกึ่งฝืนใจเดินทางต่อไปตามที่เขาได้นัดกับคุณยายเอาไว้ซึ่งในระหว่างเดินทางก็พันทำให้เขานึกถึงเรื่องราวในอดีตของตัวเองที่มีการจะเปิดใจให้กับใครได้แต่หาคู่นอนระบายความไข้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นและเขาก็คิดว่าต่อจากนี้ไปก็คงจะใช้ชีวิตแบบปิดกั้นหัวใจตัวเองแบบนี้ต่อไปเช่นเคยถ้าไม่ได้บังเอิญมาเจอกับชายปริศนาคนหนึ่งที่มีเหตุทำให้ได้รู้จักกันกับเขาแวบแรกที่เห็นหน้าของชายคนนี้อามาเนะรู้สึกปิ๊งขึ้นมาทันทีเพราะเขามีรูปร่างหน้าตาที่ตรงสเปคอามาเนะมึกมากแต่อามาเนะก็ต้องสะกดกั้นอารมณ์ของตัวเองเอาไว้ไม่ให้อีกฝ่ายนั้นรู้ตัวส่วนชายแปลกหน้าคนนี้ก็รีบแนะนำตัวเองทันทีว่าตัวเขานั้นชื่อยามาสุเกะริวจิทำให้ทั้งสองคนได้เริ่มพูดคุยและทำความรู้จักกันมากขึ้นริวจิที่รู้สึกผิดเรื่องที่น้องแมวแอบกินข้าวของอามาเนะไปจนหมดเลยชวนให้อามาเนะไปกินข้าวที่ร้านอาหารของครอบครัวเขาอามาเนะก็ไม่ได้ติดใจอะไรรีบเดินตามไปอย่างว่าง่ายแต่ด้วยเส้นทางที่ลำบากและไกลมากทำเอาอามาเนะนั้นขาแทบเปี้ยเดินต่อแทบจะไม่ไหวจนริวจิต้องเดินเข้ามาแซวด้วยความเอ็นดูและช่วยพยุงอามาเนะขึ้นมาบอกว่าให้ทนเดินต่อไปอีกสักนิดก็จะถึงที่ร้านแล้วแต่การกระทำเล็กๆนี้ของริวจิมันทำให้อามาเนะกลับรู้สึกใจเต้นขึ้นมาและเริ่มเกิดความรู้สึกเล็กๆขึ้นมาในหัวใจโดยที่เขาไม่ทันจะรู้ตัวเลยสักนิดแม่หนูลูกต้องหลงรักเขาแล้วล่ะจ้าและยิ่งอามาเนะได้กินอาหารฝีมือของริวจิคุ้งพร้อมได้นั่งพูดคุยกันไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งทำให้อามาเนะรู้สึกสนใจในตัวริวจิมากกว่าเดิมขณะตอนก่อนจะกลับบ้านด้วยความซุ่มซ่ามทำให้อามาเนะเกือบจะเลื่อนตกบันไดแต่ก็ได้ริวจิเป็นคนช่วยดึงตัวอามาเนะเอาไว้ได้ทันซะก่อนอามาเนะที่ไม่เคยได้รับการปฏิบัติอย่างอ่อนโยนแบบนี้จากใครมาก่อนกำแพงในหัวใจมันก็ค่อยเริ่มจะทลายลงทีละนิดและอยากจะทำความรู้จักกับริวจิให้มากกว่านี้แต่ด้วยโชคชะตาหรือพรหมลิขิตก็ไม่รู้ได้อามาเนะดันได้มาเป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนเดียวกับริวจิแถมยังได้นั่งข้างๆกันอีกด้วยอามาเนะรู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาเจอริวจิอีกครั้งส่วนริวจิเองพอเห็นอามาเนะก็ตกใจมากพอคิดไม่ถึงว่าจูจูจะได้มาเจอกันในรูปแบบนี้ได้ทั้งริวจิกับอามาเนะต่างก็ดีใจที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเลยทำให้ทั้งคู่สนิทสนมกันได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะกับอามาเนะเขารู้สึกสนใจในตัวริวจิมากขึ้นเรื่อยๆจนแทบอยากจะใกล้ชิดริวจิให้มากกว่านี้เลยตัดสินใจอยากจะแกล้งพูดวัดใจกับริวจิไปว่าอยากจะขอริวจิไปเดทด้วยกันหลังเลิกเรียนเย็นวันนี้และแล้วก็ถึงเวลาเลิกเรียนริวจิก็มาด้วยโดยที่ไม่คิดอะไรมากมายพอนึกว่าอามาเนะคงพูดจากับเขาแค่เล่นๆแต่เขาก็ยังติดใจสงสัยไม่หายเลยถามอามาเนะไปตรงๆว่าที่พูดเรื่องเดทน่ะมันหมายความว่ายังไงกันแน่อามาเนะได้ยินเลยพูดจาติดตลกไปว่าที่เขาขอเดทกับผู้ชายน่ะมันเป็นเพราะว่าเขาชอบผู้ชายไงล่ะริวจิได้ยินก็ชะงักไปเล็กน้อยจนอามาเนะหันหน้ากลับมาเห็นเลยทำท่าทีเป็นหัวเราะกบเกลื่อนและพูดออกไปว่าเขาแค่อยากจะพูดแกล้งเล่นก็เท่านั้นแต่ริวจิกับไม่ตลกด้วยเขาไม่อยากให้อามาเนะเอาเรื่องความชอบส่วนตัวมาพูดเล่นแบบนี้เขาเลยพูดจาตำหนิอามาเนะไปด้วยความจริงใจอามาเนะเองพอเห็นท่าทีจริงจังของริวจิเขาเลยหาเรื่องแถ่แถ่ไปพูดเรื่องอื่นแทนส่วนริวจิที่เห็นว่าอามาเนะพยายามกบเกลื่อนเรื่องนี้เขาก็ไม่อยากบังคับฝืนใจอีกเลยได้แต่ปล่อยเลยตามเลยไปเป็นจังหวะเดียวกันกับที่คุณยายของอามาเนะนั้นโทรมาหาเขาพอดีเพื่อบอกว่าอ่างน้ำอุ่นที่บ้านนั้นเสียแล้วอามาเนะ
เลยพูดจาขอร้องให้ริวจิไปช่วยดูอ่างน้ำร้อนที่บ้านให้หน่อยแหมได้โอกาสเลยนะจ๊ะหนูพอมาถึงที่บ้านริวจิบอกว่าตัวทำน้ำร้อนน่าจะเสียแล้ววันนี้คงอาบน้ำที่นี่ไม่ได้แล้วเลยชวนให้อามาเน่ไปอาบน้ำที่โรงอาบน้ำสาธารณะพร้อมกันกับเขาอามาเน่ก็รีบตอบตกลงอย่างดีใจว่าไปด้วยอย่างแน่นอนครับผมพอมาถึงที่โรงอาบน้ำด้วยความสงสัยอามาเน่เลยถามริวจิไปว่าไม่รู้สึกรังเกียจหรอที่ต้องมาแช่น้ำร่วมกันกับคนที่เป็นเกย์อย่างเขาริวจิพ่อคนดีสีญี่ปุ่นก็บอกไปแบบชิวๆว่าถ้ารังเกียจแล้วก็คงไปชวนอามาเน่มาแช่ด้วยกันตั้งแต่แรกอามาเน่ได้ยินก็รู้สึกโล่งใจมากที่ดูท่าทางของริวจิแล้วเขาคงไม่ได้รังเกียจอย่างที่พูดจริงๆอามาเน่เลยแช่น้ำต่อด้วยความสบายใจแต่ด้านริวจิที่ยังติดใจสงสัยเรื่องของอามาเน่ไม่หายเลยถามอามาเน่ไปว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่อามาเน่ชอบเอาเรื่องความชอบส่วนตัวมาทำเป็นพูดเล่นๆแบบนี้ตอนแรกอามาเน่ก็บ่ายเบี่ยงไม่อยากจะยอมตอบแต่พอได้เห็นสีหน้าที่จริงจังของริวจิอามาเน่เลยงัดความกล้าออกมาและค่อยๆเล่าเรื่องราวในอดีตที่เป็นบาดแผลทางใจของเขาให้กับริวจิได้รับรู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสมัยตอนเขาอยู่ม.ต้นตอนนั้นเขาแอบชอบเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งแต่เขาไม่กล้าบอกความในใจให้เพื่อนคนนี้ได้รับรู้ได้แต่เก็บเอาไว้ในใจเงียบๆอย่างนั้นคนเดียวแต่แล้วด้วยความเชื่อใจอามาเน่เลยคิดว่าถ้าได้สารภาพกับเพื่อนคนนี้ไปตรงๆว่าความจริงแล้วเขาชอบผู้ชายคงไม่เป็นอะไรแน่ๆแต่ทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่อามาเน่คิดเลยสักนิดพอเพื่อนคนนี้แสดงท่าทางและสีหน้าเหมือนรังเกียจออกมาพร้อมเก็บคำเยาะเย้ยเรื่องนี้เหมือนมันเป็นเรื่องตลกมากอามาเน่รู้สึกเสียใจแต่ก็ต้องสะกดกั้นอารมณ์เอาไว้และเสแสร้งทำเป็นพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนอย่างนั้นต่อไปและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอามาเน่ก็ปิดกั้นหัวใจมาโดยตลอดและไม่กล้าพูดเรื่องนี้อย่างจริงจังกับใครอีกเพราะเขาต้องหาทางป้องกันเอาไว้กลัวว่าตัวเองจะต้องเจ็บปวดแบบนั้นอีกครั้งริวจิที่เห็นท่าทางเศร้าสร้อยของอามาเน่ก็อยากจะเข้าไปปลอบใจแต่อามาเน่ที่กลัวว่าตัวเองจะเผยด้านอ่อนแอออกมาเขาเลยรีบลุกเดินหนีออกไปก่อนพอออกมาแล้วอามาเน่ก็รีบบอกขอโทษกับริวจิไปเรื่องที่เขาพูดว่าเป็นเกย์นั้นก็เพื่ออยากจะทดสอบริวจิเพราะอยากรู้ว่าริวจิแสดงท่าทีกับเรื่องนี้ต่อไปยังไงถ้าโดนปฏิเสธแล้วก็เขาก็จะได้ทำใจตั้งแต่เริ่มต้นดีกว่าปล่อยไว้ให้มันเจ็บไปนานมากกว่านี้เท่ายายหนูของมีริวจิที่ได้ยินคำขอโทษที่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดของอามาเน่เขาเลยไม่ติดใจโกรธเคืองอะไรนอกจากพูดให้กำลังใจอามาเน่ไปว่าเขาไม่เคยมองหรือคิดรังเกียจอามาเน่เลยสักนิดเดียวเพราะงั้นอามาเน่ไม่จำเป็นต้องฝืนยิ้มต่อหน้าเขาก็ได้พอคนที่ต้องเจ็บปวดกับการนำเรื่องนี้มาพูดเล่นมากที่สุดนั่นก็คือตัวของอามาเน่นั่นเองเท่าพ่อหนุ่มอบอุ่นปานแดดเมืองไทยอามาเน่พอได้รับความจริงใจจากริวจิแบบที่ไม่เคยได้รับจากใครมาก่อนมันก็เริ่มทำให้เขารู้สึกว่าอยากจะมีความรักดีๆขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแล้วยิ่งอามาเน่ได้ใช้เวลาร่วมกันกับริวจิทุกๆวันได้เฝ้ามองริวจิไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งทำให้อามาเน่รู้ว่าริวจินั้นเป็นคนที่แสนวิเศษมากเพราะเขาทั้งใจดีอบอุ่นและมีน้ำใจกับคนรอบตัวเสมอมันเลยยิ่งทำให้อามาเน่อยากจะเข้าใกล้กับริวจิมากกว่านี้จนเกิดเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าความรักขึ้นมาโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัวเลยสักนิดจากตอนแรกที่อยากจะตัดใจเพราะกลัวว่าตัวเองนั้นจะเจ็บปวดแต่พอได้ริวจิมาดูแลยามป่วยไข้พร้อมทั้งปฏิบัติพัดวีเป็นอย่างดีแถมพอเวลาที่อามาเน่ต้องการกำลังใจริวจิก็จะคอยจับมือไม่ห่างไปไหนพอตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าริวจินั้นยังคงอยู่ตรงนี้มันก็ยิ่งทำให้ความรู้สึกของอามาเน่เพิ่มทวีคูณมากยิ่งขึ้นจนแทบจะหยุดเอาไว้ไม่อยู่แล้วความรู้สึกของอามาเน่ที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอยู่ทุกวันเขาจะมีความกล้าพูดมันออกไปให้ริวจิได้รับรู้ไหมแล้วริวจิล่ะมีความรู้สึกดีๆให้กับอามาเน่เหมือนกันหรือเปล่ามาร่วมลุ้นและให้กำลังใจอามาเน่กับริวจิกันต่อได้ในตอนต่อไปนะจ๊ะเพื่อนๆเอ๋ยยาฮูจบกันไปแล้วจ้ากับตอนที่1และ2ของเรื่องนายคนนี้ที่หัวใจลอยคอเอ้ยรอคอยเป็นยังไงกันบ้างจ้าสนุกกับการฟังสปอยกันทุกคนไหมเอ่ยส่วนตอนต่อไปจะมาเมื่อไหร่นั้นคอยติดตามช่องของไอเอาไว้ให้ดีๆเลยนะคะไอสัญญาว่าจะรีบกลับมาสปอยให้ฟังอย่างเร็วที่สุดแน่นอนจ้าแต่สำหรับวันนี้ไอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกไลค์และทุกคอมเมนต์ที่ส่งกำลังใจมาให้ไอเสมอเลยนะรักเพื่อนๆทุกคนเหมือนเดิมจ้าบ๊ายบาย